เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมศาสตราจารย์ชูกิจลิปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยมีรายละเอียดและจะขอใช้ PowerPoint ประกอบการนำเสนอนะครับสำหรับในปีงบประมาณ2564สวทช.ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยรากฐานสำคัญจากการวิจัยและพัฒนาสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงให้แก่ประเทศก่อให้เกิดการลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐเอกชนโดยประสานความร่วมมือบูรณาการโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศสร้างคุณค่าจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์โดยเน้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีหลักการและเป้าหมายสำคัญโดยเน้นให้เกิดผลกระทบทั้งหรือเรียกว่า impact ความเป็นเลิศหรือ excellence แล้วก็ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์หรือเรียกว่า visibility นะครับโดยตัวผลผลิตหลักนะครับจะมีวัดจากการนำผลงานวิจัยจากสวทช.ไปใช้ประโยชน์โดยเน้นวัดสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับสร้างได้ 73,000 ล้านบาทเศษนะครับนอกจากเงินลงทุนที่ลงทุนไปแล้วนะครับส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการเพิ่มเติมครับโดยเป็นเงินประมาณ 25,000 ล้านบาทเศษนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านนับในเชิงอะคาเดมิกนะครับได้มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา357เรื่องให้แก่บริษัทและหน่วยงาน333บริษัทมีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา524รายการนะครับนับเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเยอะที่สุดครับมีการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการในปี2564 724เรื่องครับในช่วงปี2564ท่านสมาชิกทุกท่านคงจำได้ว่าประเทศเราได้สู้กับวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ตัวสวทช.เองก็ได้ตอบรับนะครับกับสถานการณ์โดยมีทั้งในส่วนของการป้องกันและเฝ้าระวังการควบคุมโรคโควิดครับมีการพัฒนาระบบเรียกว่าระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือว่า AMED Telehealth นะครับเพื่อให้ประชาชนที่ติดโควิดและอยู่ที่บ้านสามารถที่จะได้รับการดูแลหมอผ่านหมอโดยใช้ระบบทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีแอปพลิเคชันสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครับมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบพ่นจมูกนะครับนอกจากนั้นในระหว่างนั้นมีการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชุดตรวจมีขาดแคลนนะครับทางเราก็ได้พยายามที่จะพัฒนาชุดตรวจขึ้นเรียกว่านาโนโควิด-19 แอนติเจนแรปิดเทสครับมีความพยายามในการทำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถส่งของบังคับทางไกลซึ่งช่วยอยู่ในวอร์ดโควิดนะครับมีเปย์ปกป้องนะครับสำหรับคุมคนที่เป็นโควิดไว้ป้องกันคนภายนอกนะครับมีนวัตกรรมซิงไอออนที่ไปช่วยในส่วนของการฆ่าเชื้อครับสำหรับด้านการรักษานะครับมีการสังเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิลาเวียณขณะนั้นนะครับปัจจุบันก็มีการวิจัยยาตัวใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็เริ่มมีส่วนร่วมในการสร้างโรงงานนะครับในการที่พัฒนาโรงงาน API ก็คือสารตั้งต้นในการผลิตยาเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศครับในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจ BCG และ AI ครับด้านเกษตรและอาหารสวทช.ได้ไปร่วมกับภาคเกษตรกรในการที่จะนำนวัตกรรมท
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปนะครับเช่นเรื่องของปุ๋ยในบางพื้นที่นี้ต้องการอาหารเสริมที่เป็นอาหารรองนะครับไม่ใช่แค่ NPK ครับก็จะมีเรื่องของปุ๋ยคีเลตเข้ามานะครับมีนวัตกรรมทางการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือว่าการแปรรูปของสารสกัดจากพริกนะครับเพื่อที่จะเป็นครีมบรรเทาปวดอันนี้เป็นตัวอย่างพอเป็นอาทินะครับและยังมีตัวนวัตกรรมที่แปรผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นตัวยาแล้วก็ของใช้ต่างๆอีกมากนะครับด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับจะมีการพัฒนาเครื่องวัดสุขภาพเบื้องต้นนะครับจะมีเรื่องของนวัตกรรมการสร้างแผ่นกรองอากาศมีเรื่องของความพยายามการใช้เทคโนโลยีเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็สร้างเอ็กซเรย์ต้นแบบแล้วก็ไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลหลายร้อยเครื่องนะครับที่สวทช.ได้พัฒนาขึ้นด้านพลังงานและวัสดุนะครับมีการพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทหารนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างจะราคาสูงสวทช.ก็ได้เอาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆที่เป็นลิเธียมไอออนไปทดแทนแบตเตอรี่เดิมนะครับโดยร่วมกับทางกองทัพครับมีเรื่องของการรวบรวมความร้อนนะครับโดยใช้เลนส์ในการรวมแล้วก็ผลิตความร้อนให้เป็นน้ำร้อนนะครับเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าครับด้านดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีระบบตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ชำรุดแบบยืดหยุ่นได้บนคลาวด์คอมพิวติ้งอันนี้เป็นเรื่องที่เวลามีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่การจะหาจุดอ่อนหาจุดที่มีปัญหาเป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งสวทช.เองก็มีนวัตกรรมการค้นหาจุดบกพร่องเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับมีเรื่องของระบบกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตมีระบบการวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะอันนี้จะช่วยลดความเสียหายเวลาที่อุปกรณ์ชำรุดแล้วถึงไปเจอภายหลังนะครับการวางเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนี้จะทำให้มีข้อมูลจำนวนมากและสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าอุปกรณ์ไหนกำลังจะใกล้จะชำรุดเมื่อถึงเวลาครับนอกจากนั้นนะครับสวทช.ยังมีผลการดำเนินการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่นะครับโดยที่หลายๆเรื่องเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมใช้ซึ่งสวทช.ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนทั้งสิ้น676ชุมชนใน46จังหวัดนะครับซึ่งมีหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเทคโนโลยีสารชีวพันธุ์เทคโนโลยีด้านสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงหรืออาหารสัตว์เทคโนโลยีการจัดการดินและน้ำนะครับเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิตเทคโนโลยีทางอุปกรณ์และเครื่องจักรนะครับเรื่องสมาร์ทฟาร์มที่เอาเซ็นเซอร์ต่างๆไปช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะวัดสภาพอากาศฝนนะครับสภาพดินได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการซึ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME นะครับ 1,126 รายนะครับแล้วก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 1,000 โครงการครับในส่วนของการสร้างธุรกิจและสตาร์ทอัพนะครับสวทช.เองได้มี3บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับ Benefit Big Go นะครับแล้วก็ Cannabis ครับในส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับสวทช.ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่ เป็นศูนย์กลางให้นักวิจัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาตินะครับหรือตัวย่อคือ NBT ซึ่งเก็บพืชในธนาคารเมล็ดพันธุ์กว่า625ตัวอย่างนะครับศูนย์โอมิกแห่งชาตินะครับหรือ NOC ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์กว่า 90,000 ตัวอย่างครับศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงนะครับอันนี้จะเป็นเซ็นทรัลคอมพิวติ้งกลางซึ่งอาจารย์แล้วก็นักวิจัยจากทั่วประเทศสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้นะครับเรียกว่าไทย SC ครับ
ถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้เตรียมการไว้สำหรับอนาคตโดยเฉพาะนะครับเมื่อมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเมื่อมีเรื่องของไลฟ์ไซเคิลของวัสดุต่างๆนะครับนี่ศูนย์เรียกว่า TIIS เพื่อรองรับเศรษฐกิจเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะครับแล้วก็กรีนอีโคโนมีแล้วก็มีศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือ TMEC นะครับเพื่อการผลิตเวเฟอร์ระดับ small volume นะครับในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพหรือว่า NQI นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการวัดมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีตั้งแต่ศูนย์ PTEC คือศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระยะหลังพอมีเรื่องของรถ EV แล้วก็เครื่องชาร์จไฟฟ้าหรือการขนส่งระบบรางศูนย์ PTEC ก็จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับเพื่อวัดว่ามีมาตรฐานและสามารถที่จะผลิตในประเทศในส่วนใดได้บ้างครับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ NCTC นะครับซึ่งให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านพืชต่างๆนะครับรวมถึงกัญชาและกัญชงนะครับกับกว่า30หน่วยงานนะครับศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มวิศวกรที่นำต้นแบบแล้วออกมาผลิตหลายท่านอาจจะพบรถเข็นรักโลกนะครับอยู่ในสตรีทฟู้ดต่างๆที่ช่วยลดการปล่อยควันนะครับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรมหรือศูนย์ CTEC ครับได้รับการรับรองเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากสมอนะครับอันนี้เน้นการวิเคราะห์เมลานีนภาชนะแล้วก็เซรามิกต่างๆครับศูนย์ทดสอบพิษวิทยาและชีววิทยาหรือศูนย์ TBS นะครับพัฒนาวิธีทดสอบความปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครับปัจจุบันเรื่องของไมโครนีดเดิลกำลังมาแรงนะครับก็คือเข็มขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้ส่งยาโดยไม่ต้องเจาะเข้าไปเหมือนกับเข็มฉีดยานะครับนอกจากนั้นนะครับสวทช.เองยังเป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการ EECI นะครับซึ่งบริหารการส่งเสริมทางด้านการวิจัยในเขตเศรษฐกิจ EEC โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดหน้าดินในเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับแล้วก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน2565ครับซึ่งเป็นการลงทุนของภาครัฐเพื่อเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยเน้นการสร้างอุปกรณ์ที่จะอัพสเกลของการทดลองจากแลบไปสู่อุตสาหกรรมจริงนะครับเช่นอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับหรือการช่วยอุตสาหกรรมในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบันประเทศไทยเราอยู่อินดัสทรีประมาณอินเด็กซ์ประมาณ2เศษนะครับมีความฝันกันว่าจะยกขึ้นไปเป็น3กว่าโดยอุตสาหกรรมทั้ง 20,000 แห่งก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันในการยกระดับอุตสาหกรรมซึ่งทางสวทช.ได้พัฒนาศูนย์เรียกว่า Sustainable Manufacturing Center นะครับหรือ SMC เป็นศูนย์ที่จะให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการลงไปเอ็กซเรย์แต่ละอุตสาหกรรมว่าต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อยกระดับมาตรฐานขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีใหม่เช่นออโตเมชันหรือว่า Wi-Fi เข้าไปช่วยให้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นศูนย์ SMC ก็อยู่ใน ECI เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565ครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะครับทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดกลุ่มอาคาร EECI ครับอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับแล้วก็ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆรวมถึงศูนย์ SMC ที่ผมได้เรียนท่านสมาชิกไปเมื่อครู่นะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของโรงเรือนอัจฉริยะนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์พืชแล้วก็การปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพครับนั่นเป็นส่วนของรายงานทางเทคนิคนะครับสำหรับรายงานทางการเงินของสวทช.นะครับในปี2564ครับงบแสดงสถานะทางการเงินได้ผ่านการตรวจโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
โดยที่ณวันที่30กันยายน2564สวทช.มีทรัพย์สินรวม 9,797 ล้านบาทเศษนะครับมีหนี้สินรวม 1,386 ล้านบาทเศษมีทุนรวม 8,410 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินนะครับสรุปสวทช.มีรายได้ 7,900 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีรวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทเศษนะครับเมื่อดูเฉพาะงบแสดงผลการดำเนินทางการเงินสวทช.มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,180 ล้านบาทเศษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของรายได้มีส่วนของงบอุดหนุนผูกพันเฉพาะกิจนะครับที่ยังไม่ถึงคราวจ่ายอยู่ 1,889 ล้านบาทครับดังนั้นหากรวมในส่วนของอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ถึงคราวจ่ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโรงงานไบโอรีไฟเนอรี่ครับสวทช.จริงๆแล้วมีรายจ่ายในปีนี้นะครับสูงกว่ารายรับอยู่700กว่าล้านบาทครับนำเรียนที่ประชุมเพื่อปวดพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของสวทช.ในส่วนของรายงานประจำปีแล้วก็รายงานทางการเงินครับขอบคุณมากครับ